ที่เหลือก็อย่าเพิ่งพูดเรื่องอาหารคุยกับพี่โอ๋กันในไทยเป็นไงบ้างทีมงานมาเลี้ยงต่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะพาทีมงานมาเลี้ยงทีมเนี่ยตอนนี้เขาเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยนี่เราอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแกรนด์เจ้าพิยาเดี๋ยวพี่จะพาเจ้าของร้านมาให้ลูกชาอันนี้คนลุกสวัสดีค่ะเลยนะจ๊ะข้างๆเลยโอ้ระวังระวังโอเคสวัสดีค่ะเจ้าของร้านค่ะชื่ออะไรคะอะไรอยู่ในมือเนี่ยคะชื่อคุณครับผมอันนี้อะไรอะคะอันนี้สุพิเศษครับทำไมไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยของก็จุดสูงใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวเทียบกับแขนน้องเขาก็ได้ว่าใหญ่แขนทุกคนอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำแท้ๆเลยนะครับเพราะว่ากุ้งเลี้ยงเนี่ยตัวไม่สามารถใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วก็มันเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนี้เตรียมมาให้น้องโดยเฉพาะพิเศษน้องสามมาเยี่ยมอยุธยานะครับแล้วน่าจะมีคนสวยมาอยุธยามีอะไรอร่อยบ้างร้านแกรนเจ้าพยาร้านแกรนอย่างโต๊ะนะครับที่ทานอยู่เมนูทานกันหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกจะเดือดใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูโบราณนะครับเป็นแกงขาวแกงขาวนะครับซึ่งคนสมัยก่อนนะเขาทานทำเพื่อที่จะไปทำบุญอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเป็นมีปีปลาหรือเปล่าครับหรือว่าก็จะมีหน่อไม้นะครับแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวกะทิใช่พริกแกงก็จะต่างจากพริกแกงแดงก็คือเราจะเน้นพวกเครื่องสมุนไพรก็จะหอมครับอะไรไหมคะยังไม่ทันใจเย็นครับอร่อยหอมครับแล้วก็มีอันนี้นะเป็นปลาสลิดจริงๆผ่านแก้มก็จะตัดเรียนวันนี้นี่โคกินทั้งวันวันนี้นี่โคกินทั้งวันพี่รีวิวอาหารค่ะไม่ได้กินชิมนิดหน่อยบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างจ๊ะนิโคดีมากเลยค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างแม่น้ำเลยค่ะกระโดดลงได้เลยข้างหลังก็จะเป็นวัดพระเมรุไทยอันนี้ก็แบบอายุ300กว่าปีพูดถึงวัดหรือพี่ค่ะอายุวัดกับอายุวัดขอบคุณค่ะปากบอกหน่อยว่าถ้าใครอยากมาร้านริมน้ำดีๆมากินกุ้งตัวเท่าแขนมาที่ยังไงให้พี่คุณบอกร้านอยู่เส้นเลี่ยงเมืองอยุธยานะครับอยู่ถนน347ครับหรือไม่งั้นก็โทรมาที่0819421แล้วก็กอง6นะครับเดี๋ยวทั้งเพจจะให้อีกทีนึงนะง่ายครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่เขามีสถานที่สวยๆจะแนะนำอีกอ๋อใช่ใช่ครับเราเพิ่งเปิดโครงการใหม่นะครับเอาใจคนรุ่นใหม่คนชอบถ่ายรูปแล้วก็นักกีฬาครับชื่อเดวายอินทยาพาไปหน่อยจ้าไปต้องฟังไปไม่เย็นวันนั้นตอนนี้อุ้ยวันนี้ผู้จัดก็มาเป็นเชิดสองไฟใช่ค่ะเป็นเด็กไฟค่ะวันนี้ทำมาใบหน่อยสวยมากดูร้านก่อนดูร้านที่หน้าเด้อดูร้านก่อนอันนี้คือเป็นโครงร้านตอนค่ำอาจจะไม่แนะนำนะฮะตอนวันสวยอาหารอร่อยไฟชิลๆอันนี้ไฟอาจจะไม่เสียเนาะนี่เขาขอเดินเขาไม่ได้ขอดูโพสระวังนะลูกขับรถตามมาทันค่ะตอนนี้ยังอยู่ค่ะแฟนคลับแฟนคลับอันนี้ก็เป็นลิงก์ในการในร้านสุดใจซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นบันไดชั้นตัวบันไดแล้วก็แต่ละชั้นมันจะคล้ายๆตารางวอฟเฟิลครับแล้วก็จะมีแอบขึ้นไปแล้วครับมันจะมีแบบห้องไพรเวทรูมใช่ไหมเป็นโซนเขาจะเป็นใช้เป็นเลเวลครับเราจะแบบไม่ได้เต็มฟองได้ข่าวว่ามีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ครับไม่มีแอลกอฮอล์เดี๋ยวเปลี่ยนภาพไปดูกันสินี่ค่ะมาดูบรรยากาศร้านอันนี้
ี่คือบันไดที่เขาพูดถึงนะคะ5ตัวนะคะแล้วก็มันจะมี private room VIP เลยนะคะพี่เบสโอ้ยระวังหัวระวังศีรษะมาแล้วไรแค่ได้อะอันนี้จะนี่ไหนไหนเราก็ว่างแล้วจะขอบคุณชุดซะหน่อยนี่ไหนไหนว่างแล้วมีไฟมีไฟเดี๋ยวเปิดไฟค่ะขอชุดหน่อยนี่นะคะวันนี้ใส่ชุดของ Myriad Grandmon บายพี่เอ็กพี่ก่อนแล้วก็พี่ก่อนค่ะปกติจะเป็นชุดราตรีแต่วันนี้เป็นเดรสสั้นเป็นผ้าไหมเนาะเป็นเดรสจากผ้าไทยเลยไปดูเขาทำมาหาสูตรพิเศษแค่นี้โคตรดีกว่าเดี๋ยวเมนูแรกจะเป็นน้ำสายไหมนะครับซึ่งสายไหมกับอยุธยาเนี่ยคู่กันมานานแล้วใช่ไหมครับแล้วมันถูกเสิร์ฟโดยเป็นขนมหวานนะครับทางร้านเราก็เลยเอามาพัฒนาจากว่าขนมหวานเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มของเป็นม็อกเทลที่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ม็อกเทล no alcohol เป็นน้ำสายไหมสูตรพิเศษเลยเขาทำนี่ก่อนมี2เมนูครับแล้วก็อีกเมนูนึงก็เหมือนกันเป็นน้ำกลิ่นเย็นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนชอบเอาน้ำเย็นมาแล้วก็โรยดอกนี้นะครับของเราก็เอามาพัฒนาคือเราก็เน้นให้กลิ่นเนี่ยฟูขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ปรับเปลี่ยนรสชาติให้มันรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับมีคนถามมาว่าเจ้าของร้านเคยออกเช็คมีเอาด้วยเคยจนกลายเป็นปู่ในการตอนนี้ซีซั่นเท่าไหร่ครับ14โอ้ my god ตอนนี้ซีซั่นควรจะเท่าไหร่14ใช่ไหมครับผมน่าจะอันดับต้นๆซีซั่นแรกๆแล้วตอนนี้มีแฟนไปหรือยังครับตอนนี้ออกได้อีกรอบครับออกได้อีกรอบเจ้าหน้าที่เชฟเมานะครับติดต่อมาได้อีกรอบชอบการขายบาร์เทนเดอร์ก็อิมพอร์ตนะครับดูจากหน้าตามีคุณลีวันนี้เหนื่อยไหมคะอิมพอร์ตก็เหนื่อยนะคะแต่ได้มาทานอาหารอร่อยอร่อยก็หายเหนื่อยแล้วทักทายแฟนนางงามหน่อยวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างวันนี้เราไปถ่าย VTR Introduction สำหรับที่จะไปส่งไป Miss World นะคะรอติดตามชมนะคะเรากำลังจะโพสเราไม่ใช่กำลังจะโพสเราจะเอดิตแล้วเราก็จะโพสทาง Page Miss World Thailand นะคะสำหรับตัวเองชอบไหมชอบแค่ไหนผลงานวันนี้ผลงานวันนี้นิโคลประทับใจมากค่ะชอบมากเพราะว่าวิดีโอนี้คือเบส around นิโคลเลยเรื่องอาหารไทยที่ท่องเที่ยวไทยคือเป็นอะไรที่นิโคลชอบมากๆแล้วก็ไปเล่นกับน้องช้างด้วยแล้วก็มีตุ๊กตุ๊กด้วยที่นิโคลชอบนั่งแบบนั่งอยู่ในกรุงเทพชอบเล่นตุ๊กตุ๊กแต่ที่ตุ๊กตุ๊กอยุธยามันเป็นแบบมีหน้ากบกบด้วยอ่ะ which is like very cool yeah คิดว่าจะออกมาเป็นยังไงแฟนนางงามจะถูกใจไหมโอ้โหนี่คือแบบเราคิดว่าวันนี้ทั้งวันอ่ะคือทำงานหนักทั้งวันนี่เขาคิดว่าผลงานมันต้องออกมาดีแล้วต้องแบบแฟนนางงามต้องชอบต้องแบบ I know it's gonna be good อ่ะ no matter what เพราะว่ารู้ว่าทุกคนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างวีทีอาร์ตรงนี้มีความแสดงเป็นตัวตนของนิโคลใช่ค่ะยังไงคะ อย่างแรกเลยเราไปตลาดน้ำอโยธยาแล้วก็มีขนมไทยแล้วก็อาหารไทยซึ่งเขาเห็นว่าเป็นจุดเด่นของเมืองไทยเลยค่ะแล้วก็อย่างที่สองเราก็ไปที่วัดชัยเป็น ancient history นะคะเป็นวัดเก่าแก่ของอยุธยาแล้วนี่เขาคิดว่านั่นคือ another จุดเด่นของเมืองไทยคือเรื่อง culture history แล้วก็ tradition เป็นอะไรที่แข็งแรงมากที่นี่แล้วอย่างที่3ก็คือเราไปเล่นกับช้างที่วังช้างค่ะแล้วนี่เขาคิดว่าช้างคือสัญลักษณ์ของเมืองไทยคือแล้วนี่เขาก็รักช้างมากชอบมากเล่นแล้วสนุกนางแบบกอดแล้วก็แบบเล่นนิโคลจะพรีเซนต์ในความเป็นตัวนิโคลใช่ค่ะไปในวิดีโอเลยแต่อย่างอื่นอย่างใดเครื่องดื่มแสนอร่อยของนิโคลมาแล้วเอาอันนี้ก่อนครับโอเคอันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือใช่ครับสมัยก่อนนะครับน้ำมะลินะครับไม่มีแอลกอฮอล์เนาะไม่มีครับไม่มีนะครับก็คือคนเอาน้ำเย็นมาแล้วก็โรยมะลินะครับให้มีกลิ่นหอมอะไรแล้วก็เลยเอาตัวมะลิเนี่ยมาชูให้กลิ่นมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวน้ำเนี่ยให้มันมีรสชาติที่สดชื่นมากขึ้นนะครับอันนี้น่าครับน่าทดลองเลยเดี๋ยวพรีเซนต์เพิ่มเติมให้ทีครับมีสายไหมใช่ครับสายไหมกับอยุธยาเนี่ยเป็นสายไหมอยุธยาใช่เป็นสายไหมเจ้าเก่าด้วยแล้วก็เมื่อก่อนคือเสิร์ฟแบบเป็นขนมหวานเราเอามาพัฒนาให้เป็นเครื่องดื่มแทนพี่เลไอบอกดมพี่เลไอบอกว่าขอกุ้งเผา3โลไม่ได้ค่ะพี่เลไอไม่ได้มาวันนี้พี่เลไออดค่ะพี่เลไอชิมไปไอ้ใส่ไหมก่อนบอกพี่เลไอเอาเจ้าของไปแนะนำชื่อพี่คุณขอบคุณครับอร่อยอร่อยครับอันนั้นหนูลองไหมใส่ไหม
ันนี้จะเป็นคอฟฟี่สายไหมเดี๋ยวให้บาร์เทนเดอร์ทำตัวแบบออริจินอลอีกชุดหนึ่งใช่แฟนก็ลองเทสก่อนได้อันนี้ก็จะแบบกลิ่นสตรอเบอรี่หอมมากอันนี้โอเค number 2นะคะนอกจากวันนี้แล้วต่อไปเราทำอะไรบ้างอร่อยพรุ่งนี้มีอะไรไปไหนพรุ่งนี้เราจะต้องออกรายการนะคะออกรายการพูดฝั่งหน่อยพูดฝั่งหน่อยจะมีโครงการอะไรเราจะมีโครงการ Love for All นะคะแล้วก็จะขายที่ตลาดนัดดาราใช่ไหมคะเรียกว่าตลาดนัดดาราใช่ไหมไม่ใช่ตลาดนัดดาราเป็นที่ตึกนี้หรอ It's all เราขายเสื้อแล้วก็ขาย products ของเด็กออทิสติกนะคะมาที่ตึกช่อง3นะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินสายออกรายการโปรโมทงานนี้นะคะก็ติดตามชมเพื่อเอาดีเทลได้มาเจอกันแล้วก็เจอน้องๆที่น่ารักที่สุดแล้วก็แฟนๆเตรียมคว้ากระเป๋าเลยต้องช่วยนิโคลช่วยนิโคลนะคะเราต้องอุดหนุนเด็กๆพวกนี้นะคะเพราะว่าเขามีฝีมือจริงๆผลงานของเขาดีจริงๆเราเห็นว่าแบบเสื้อของเขาแบบมีคุณภาพหมดทุกตัวแล้วก็น่ารักดูเด็กจากไหนคะเด็กจากมูลนิธิออทิสติกไทยค่ะแล้วก็แสงสว่างใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้มีไปอัดรายการด้วยเนาะพรุ่งนี้เป็นไงแฉใช่ค่ะพรุ่งนี้เราออกรายการแฉตื่นเต้นเนาะตอนเย็นตอนเย็นคือโปรโมทโครงการก่อนค่อยออกรายการแล้วก็มีเพิ่มมาเป็นไลฟ์สดที่ Easy FM โอ้โอเค so เราจะไป Easy FM ตอนบ่ายโมงค่ะตอนบ่ายโมงเดี๋ยวไลฟ์ขึ้นดื่มฝากติดตามก่อนฝากติดตามนะคะบ่ายโมง Easy FM นะคะเราจะมาไลฟ์กันสวยงามอันนี้เป็นน้ำใช่ครับไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าเป็นตัวสายใหม่ออริจินอลเมื่อกี้เป็นสายใหม่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นคาราเมลตัวน้ำหลักๆ ก็จะมีตัวลิ้นจี่นะครับอันนี้จะมี2คาแรคเตอร์นะครับตอนที่ไม่เดี๋ยวลองไม่ต้องคนใส่ใหม่แล้วก็ลองดื่มก่อนอ๋อโอเคโอเคไม่คนก่อนลองไม่คนแล้วก็ลองครับมันก็จะหอมๆลิ้นจี่ถูกต้องครับแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่ใหม่ไปสเตอร์ผสมลงไปได้เลยลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็แบบกินข้าวจีบสายใหม่กินเป็นก้อนเขาก็เกือบแล้วค่ะปีนี้ซึ่งจริงๆเราให้แบบเอามาในว่างเลยโอเคได้ๆๆเราให้ที่คุณฝากร้านอีกทีนึงแล้วกันเนาะได้ให้คุณถามว่าอายุทยามาทั้งทีอยากกินร้านดีๆอาหารอร่อยกุ้งตัวใหญ่ใช่ใช่อยุธยาเวลาคนมาร้านริมแม่น้ำก็จะนึกถึงกุ้งตัวใหญ่นะครับแล้วผมว่าสมัยนี้โลกโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีสถานที่สวยๆนะครับให้คนได้ถ่ายรูปไปอวดเพื่อนว่าจะได้มาอยุธยาแล้วมีนอกจากถ่ายกับวัดหรือถ่ายกับอาหารแล้วก็มีบรรยากาศดีๆมีสถานที่ดีๆนะครับแล้วก็กุ้งเราก็ใช้กุ้งแม่น้ำแท้ๆ 100% แน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมว่ากุ้งเนี่ยรสชาติหน้าตาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ต่างอะไรแต่รับรองว่าน้ำจิ้มเราแซ่บแน่นอนเราปั่นสดทุกเช้าแล้วก็ใช้น้ำมะนาวสดโอเคเนาะร้านแกรนด์เจ้าพระยาเบอร์โทรครับครับผม081นะครับ942-1666นะครับส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ The Wild อยุธยานะครับซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยนะครับมาทีนี้นะครับได้ทั้ง2ร้านเลยคุ้มแน่นอนได้ๆแล้ววันนี้เดี๋ยวพอกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้ทีในเพจนะครับจะมานะครับบ๊ายบาย thank you ขอบคุณค่ะ